แต่งานใหญ่มากคุณตีต้องมาต้องมาแล้วกลับมาอยู่ในมาละมาละเอามาแล้วกูจะเก้อัพมีทางฝั่งของเอสเอามีเจตตี้ด้วยเหรออินครับไฮโดฮาริทครับมะนาวครับมีดครับมอสฮะอุกเวฮะเจตตี้แท้จุกชูย่าครับอ้าวเฮียแล้วเอาแล้วเจตตี้มันมีในตัวสำรองก่อนจริงๆมันมี3คนปะมันเปลี่ยนตลอดเวลามันเปลี่ยนตลอดเวลาครับหรอใช่ครับเพราะทีมอื่นทำมาตั้งแต่นู่นเลยครับนานแล้วเจ๋งดีอย่างเงี้ยคิดว่ามีแต่ตัวแค่ตัวสำรองคิดเหมือนกันว่าจะมีแค่เรา6ทีมไงพี่ผมก็คิดเหมือนกันแต่เขาเปลี่ยนกันมานานแล้วเอ้าหรอเพิ่งรู้แต่วันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแมปข้างล่างนะคุณแจ็คแมปน้ำฮะเฮ้ยคอยดูฮะคอยดูว่าใช่หรือเปล่าใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะใช่อย่างที่คิดหรือใช่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 ที่คิดหรือไปฟังอะไรมาเรียกอะไรครับเนี่ยรอดูฮะรอดูครับรอดูมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปแมปน้ำครับวันนี้เดี๋ยวรอดูครับลองจักรวาลพวกเฮนี่ไม่เก๋กะละแกละใครกับพวกกูจังวะน่ะพวกมึงคิดว่าพวกมึงหลั่นหรอว่ากูเกาะเกาะดังแต่ผมโคตรเท่เลยนะคุณตีในเนี้ยแต่ไม่เคยลงงงเหมือนกันไม่เดี๋ยวถ้าน้องๆแบบผ่านแล้วเดี๋ยวจะลงอยู่ใน6รอบแล้วอ่ะถ้าชนะอีซ่าปุ๊บลงเลยเออถ้าชนะอีซ่าเดี๋ยวลงเลยเจอของหนักเซริวเลยนะโอ้ชิวเดี๋ยวตบให้ดูโอเคโอเคโอเคพูดแล้วนะในเมืองเก่าก็ร้องให้มาแล้วจะทำให้ร้องให้อีกรอบจะเป็นอะไรไปเอาเถอะน้องมันเก่งกว่าเดิมไปแล้วพูดแล้วแฟนแบ็คมันทำไม่ได้แล้วเอาแล้วนำพาทุกท่านเข้าสู่นะใช่ฮะอีกครึ่งชั่วโมงมาแล้วฮะถึงแบบเอาล่ะเอาแล้วแบบแข่งแล้วนะกูจะเก่งนี่แบบข้างล่างครับคอยดูครับข้างล่างหรือเปล่าคอยดูคอยดูคอยดูเห็นไหมคอยดูเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมผมบอกแล้วเย็นจะเย็นมันจะไม่มาเลยเย็นมานี่ไงข้างล่างนี่ไงคอยดูโพมึงเกี้ยกูมามาดิโอ้ยเป็นแสนเดชนะเอาละถ้าข้างล่าง JK ชนะผมพูดแค่นี้จริงๆเก่งทั้งคู่เลยทั้งสี่แบบนี้ก็ถนัดนี่นะแบบวัดทองทั้งคู่เลยฮะเรียกได้ว่าเดือดเป็ดปานใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดไอไวเชียร์เจเคหัวใจสีดำแล้วพิมเจเคฮะเชียร์เอแซหัวใจสีส้มแล้วพิมเอเอสใช่ครับเอาละฮะมาเลยฮะครับเมืองพี่น้องกันนะส่งตรงจากแฟมิเลียซิตี้มาแล้วเอแซเอแซบายมิดไนท์คลับครับผมระหว่างพบปะทะกับเจเคฮะจันทร์อังคารนะผมทีมจากแฟมิเลียทั้งคู่ครับเปิดบ้านรักกันมาเยือนนะเจเคเลยนะใช่ฮะเรียกได้ว่าจะ3แต้มหรือ3ทุ่มเอายังไงกันดีแมตช์นี้ผมบอกแล้วคุณตีจะเลือกทงหรือเลือกเธอว่าใครชนะอยู่ที่1ป้าเรียกพ่อเรียกป้าเรียกน้าเรียกอาเข้ามารับชมฮะแชร์ไปให้ถึงฝรั่งแชร์ไปให้ถึงเกาหลีเกาใจเมืองจงเมืองจีนไต้หวงไต้หวันเวียดนามกัมพูชาพม่านะฮะเมืองลาวแชร์ไปให้หมดเอาให้ถึงฮะทั่วโลกต้องได้เห็นแมตช์การแข่งขันในครั้งนี้ใช่ฮะนะผม ตายเป็นตายเอาหยุดโลกจริงๆนะหยุดโลกจริงๆเลยนะและดีกีของ ASAP และจานังคารนี่ก็ไม่ธรรมดาทั้งคู่ที่1กับที่2อ่ะไม่ว่าใครชนะผมบอกเลยขึ้นที่1แน่ๆถ้า JK ชนะที่1เลยฮะแซง ASAP ทันทีถ้า ASAP ชนะก็ทิ้งห่าง JK ไปเลยฮะโอ้5แต้มใช่ครับแล้วตกแล้วสมมุติให้ทีมใดทีมหนึ่งที่แพ้นะจะล่วงไปอยู่ที่3ทันทีครับกูจะกี้ใช่ครับเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะถ้าผลออกมาเสมอก็ยังคงอยู่ที่อันดับเดิมทั้งคู่เอาละฮะเอาละฮะเดี๋ยวผมดูให้ก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเสมอหรือแพ้เนี่ยอยู่ที่3ทีมใดทีมต้องอยู่ที่3แน่นอนเอาแล้วมาแล้วแบนเฟสแล้วคุณตีตอนนี้ฮะคุณภาคเลยแล้วแบนกันเร็วไปเลยครับตรงนี้น่าจะไม่รีรอครับตรงนี้ผมบอกเลยครับว่าเครื่องกำลังร้อนครับระหว่างจันทคาและเอแซฟตรงนี้ฮะปกติฮะโอเคปกติฮะเอาแล้วครับผมวินาทีหลังจากนี้คือวินาทีหยุดโลกครับทุกอย่างที่คุณกำลังทำล้างจานกอกน้ำหรือซักผ้าอยู่คุณต้องหยุดนะแล้วกลับมาหยุดนี้เอาป๊อปคอร์นเอาขนมเอาเลเอาอะไรมากินเลยฮะจังหวะนี้แต่เคี้ยวต้องรีบเคี้ยวเลยกินเลยฮะเพราะแข่งจากนี้คุณจะเคี้ยวแล้วไม่ลงเลยฮะเพราะมันลุ้นทุกวินาทีเลยฮะสองทีมนี้ต้องมาห้ำหั่นกันเองนัดชี้ชะตามหาศึกเอาแล้วครับคุณตีแล้วเลือกอาวุธกันเสร็จแล้วด้วยฮะตรงนี้มาแล้วเดิมพันกันยาวนานเข้าสู่เฟสสุดท้ายเฟสสุดท้าย20วินาทีสุดท้ายตอนนี้20 19ผม18 19ผมรีเซ็ตไปแล้วไม่ได้17 16 15โอเคโอเค14โอเคฮะแล้วจังหวะนี้ผมบอกแล้วเชียร์ JK เป็น JK มาเยสแซ่บหัวใจสีส้มไปครับผมและ5 4 3 2
1และไอเลิฟนะฮะเอาละฮะอิงเอ็กกับมะนาวฮะเขาจะมุ่งหน้าไปที่แอดอปอย่างแน่นอน 100% แล้วฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ถึงแอดอปก่อนนะดัง JK จะถึงช้ากว่าแล้วรอลุ้นกันดีว่าอิงเอ็กกับมะนาวซ่า 0.7 นั้นใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปและอิงเอกเลี้ยวมา JK ก็มาเช่นเดียวกันแต่มันมานิดนึงและชนเราอิงเอกลงไปแล้วและจังหวะนี้ไปหรือใครจะมาก่อนหรือเปล่าอาเธอร์เก็บหรือยังไม่รู้แต่ที่รู้อิงเอกอิงเอกเล็งรัวอิงเอกสวยแต่อิงเอกต่อยแล้วอิงเอกมาต่อยแล้วแล้วเป็นมะนาวได้ไปอะมะนาวได้อะเอาแล้วจังหวะนี้เอแซฟมาได้ฮะตรงนี้เอแซฟมาไฟหูออกมาเต็มเลยฮะเอแซฟมาถึง5ผู้เล่น5ผู้เล่นแล้ว JK มีอยู่แค่ 3-4 คนเท่านั้น 3-4 คนเท่านั้นต้องใช้รถกลับมาบดก่อนมาบังให้เพื่อนก่อนแล้วให้เพื่อนมาขึ้นรถละเพื่อจะทิ้งไปก่อนนะตรงนี้แล้วจุงจีเองก็อยู่ในรถล่วงลงมาเช่นเดียวกันและจุงจีพยายามมาตรงนี้พยายามจะหนีทางฝั่งเอแซฟแต่มาเยอะจริงๆเอแซฟมาเยอะจริงๆแล้วเดินไล่เก็บลูกเล็กก่อนนะยังไม่มีใครตายตรงนี้ยังไม่มีใครตายยังย้ำนะยังไม่มีผู้ใดเสียชีวิตนะตรงนี้อีกเอกมะนาวก็ต้องถอยมาก่อนถอยกันหมดเลยฮะจังหวะนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคุณแจ็คกี้ใช่ฮะแล้วตรงนี้ครับทางฝั่งของเอแซฟได้แอดดอปลูกแรกไปคือลูกสำคัญจริงๆครับสำหรับต้นเกมฮะต้องดูแล้วครับว่าเอแซฟเล่นเกมช้าหรือเกมเร็วครับหลังจากนี้ได้แอดดอปไปแล้วฮะและจันทร์อังคารเสียเปรียบในด้านแอดดอปอย่างเดียวตอนนี้ไม่เสียผู้เล่นครับเอาเริ่มแล้วฮะไม่ไฟถ้ายังไม่ไฟมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วจังหวะนี้เอแซฟมาบุกเจเคเลยแล้วยังไงดีเข้าไฟกันแล้วจังหวะนี้แล้วมาแล้วเจเคอยู่เยอะแล้วไปเด็กดีโดนมอสสับอยู่จังหวะนี้ยังสับไม่โดนยังสับไม่เข้าสับไปเด็กดีรู้เลยแทงไปก็สู้มอสก็มาเอาสิจังหวะนี้แล้วเอแซฟกับเจเคมันไฟกันแล้วแต่ยังไม่มีใครตายทำไมคิวฟีดไม่ขึ้นเลยแล้วเนื้อเก็บเซิร์ฟเอาแล้วสายเก็บมะนาวสายเก็บเนื้อเอาดิเอาดิตีกันตายกันเองไปเยอะแล้วอุเวเก็บมาดีไปเอแซฟขึ้นรัวๆเลยจังหวะนี้คิวฟีดโอ้โหและไซด์เก็บไปอีกหนึ่งและจังหวะนี้เอแซฟได้ไปแล้วเอแซฟอนิเมะเนอร์ใส่อีกหนึ่งและเรียกได้ว่า JK น่าจะแพ้ไฟไปอย่างเฉียบคมเฉียบขาดอนิเมะเก็บโจกไซด์เก็บทิ้งเอ็กซ์ไซด์เก็บอาร์เธอร์วาวเก็บเวทโอเวเก็บไลออนเอาดิและไปพี่บัตรเก็บเบบี้ฮะแล้ววาวเก็บจุงจิเรียกได้ว่า JK ตายหมดเลยอ่ะโอ้โหเหลือ2คนแล้วเหลือคนเดียวแล้วเหลือเซิร์ฟคนเดียวครับตรงนี้โอ้โหเซิร์ฟตันเนี่ยตอนแรกคุณจักกี้แล้วกำลังเข้าวงฮะเรียกได้ว่าแผลไฟและเสียให้ชาติเสียท่ากับเอแซฟก่อนเป็น5-0นะเอาแล้วฮะแล้วเวลา7:30แอดดอปลูกที่2กำลังจะมาแล้วผมก็ได้แต่ภาวนาภาวนาว่า JK จะเก็บแอดดอปลูกที่2ได้และกลับเข้ามาสู่เกมกลับเข้ามาสู่เกมเพราะว่าได้ใช้ทรัพยากรไปเยอะเหลือเกินนะจังหวะตะกี้คุณแจ็คกี้ใช่แม่ต้องมารอลุ้นนะฮะว่า JK จะแก้เกมยังไงฮะเอาละฮะตรงนี้ยังไงดี JK จะเข้ามาหรือยังแล้วตรงนี้เอแซฟก็มากดดันเรียบร้อยแล้วด้วยและอีก3-2-1นะโอ้โหเห็นอาเธอร์ไปแล้วแล้วมะนาวเขาก็ไปแล้วด้วยมะนาวเองเขาไปแล้วหรือเปล่าแต่จังหวะนี้เขาไปแล้วแต่โอ้โหแล้วปืนยิงกันเป็นกระสุนแบบฟรีเลยฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเอแซฟถอยแล้วเขาได้เก็บธงด้วยแต่เขาจะยิงไปก่อนนะแล้วอิงเอ็กได้แอร์ดอกอีกแล้วนะโอ้โหเรียกได้ว่าลำบากแล้วสำหรับ JK ลำบากแล้วครับแล้วเขากำลังจะเก็บได้แล้วปืนยิงได้แล้วด้วยแล้วเรียบร้อยอะเอแซฟนำมาเป็น10-0แล้วเวทตีไคโดตีไปด้วยเอาเลยฮะจังหวะนี้ JK จะสวนกลับเลยไหม JK สวนกลับใส่วาวไปเต็มหัวแล้วตรงนี้และ JK มาแล้วโถมไปแล้วอะไม่ต้องรอแอร์ดงแอร์ดอกแล้วแหละ JK บอกว่ามีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นเอแซฟมีเท่าไหร่เล่นชิโร่เก็บชูยะชูยะไปแล้วแล้วเวทโอ้โหไปเฟิร์สทีฟแล้วเรียบร้อยเลยฮะเจอไซส์สั่งสอนจริงๆด้วยฮะแม่โอ้โหถือว่าไม่น่าพลาดนะไปเฟิร์สทีฟไม้มันพลาดไปได้เวนาทีเดียวแล้วจังหวะนี้และละมานาวเก็บเซิร์ฟกับเดมี่เก็บอุกเวไปเลยจังหวะนี้มอสนะมอสยังไงดีและไผ่พิบัติเก็บอาร์เธอร์ไปอีกหนึ่งและเอแซฟยังไงเอแซฟยังไงและชิโร่ยังฉาเก็บแดกไปฮะจังหวะนี้และตีไปแล้วโอ้โหและไซส์เก็บมาดีไปอีกหนึ่งไซส์ลีดัวบ้าไปแล้วแล้วมะนาวเก็บโชคไปอีกแล้วยังไงดีเจตตี้เจตตี้พยายามจะต่อยอยู่ต่อยช่วยอยู่ต่อยช่วยอยู่และเรียบร้อยมะนาวเก็บเบบี้เจตตี้ไปเลยฮะจังหวะนี้ยังเหลือเจผู้เล่น JK อยู่นะแต่ต้องรีบเก็บหน่อยนึงครับเพื่อให้ตรงเอยังอยู่ต้องรีบเก็บแล้วต้องให้ตรงเอยังอยู่ไลออนจอนวิก4แล้วไปดีเก็บเดมมี่ลงไปแล้วไลออนยิงล้มไปแล้วครับตรงนี้ไลออนโดนยิงกดมาแล้ววาวเข้ามาข้างหลังแล้วชิโร่เก็บมอสตรงนี้ไฟต้องชนะเท่านั้นไฟต้องชนะเท่านั้นและเนิร์ฟโดนต่อและเรียบร้อยเลยเนิร์ฟโดนฆ่าไปเลยจากอุเวอะ
และ JK จะฝืนเก็บธงแล้วแล้วเวฟตีทั้งอิงอ่ะอิงเอ็กแล้วมะนาวตายไปและจังหวะนี้ยังเก็บได้อยู่อ่ะธงยังได้อยู่เราไม่ทันแล้วอ่ะและเรียบร้อยอ่ะเนิร์ดกับเวฟโดนเก็บตายหมดเลยอ่ะโอ้โหเอาละฮะเรียกได้ว่า JK งานเข้าแล้วงานเข้าแล้วแล้ววาวเก็บไลออนและชูยาเก็บไปอีกและสายเก็บชิโรชิโรเก็บวาวเรียกได้ว่าไฟสู้ไม่ได้อ่ะจังหวะนี้สำหรับ JK เองเพราะว่าทรัพยากรมันหมดแล้วจริงๆอ่ะมันหมดแล้วอ่ะยาก็ไม่เหลือแล้วด้วยและ ASAP กำลังจะได้ธงที่3มาเรียกได้ว่าจะปิดเกมศูนย์ให้ทาง JK เลยหรือเปล่าและตรงนี้เรียกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรกับหัวใจอย่างนี้อย่างนี้แล้วดูเหมือนว่าอุกเวก็จะได้แล้วด้วยและอุกเวก็จะได้ไหมและเขาได้ด้วยอ่ะ15-0ทิ้งทาง JK ไปเลยอ่ะเรียกได้ว่ายังมีหนทางอยู่ไหมก็เรียกได้ว่าจะลิปลี่เต็มทีอ่ะลิปลี่เต็มทีสำหรับ JK ในแมตช์ราวแรกแมตช์ที่2ราวแรกอ่ะตรงนี้เรียบเดี๋ยวร้อยชูย้าเก็บเก็บมาดีไปอีกอ่ะเรียกว่า JK ไม่ไหวเลยอ่ะในการบุกครั้งนี้แม่เอาแล้วตรงนี้และอาเธอร์อาเธอร์และโดนบูทสวยๆเรียบร้อยเลยอ่ะโอ้ไม่ได้อ่ะวันนี้ไฟเอซแอปมาดุจริงๆครับคุณตีดุจริงอ่ะทั้งอุเวทั้งมะนาวเลยฮะอย่างที่ผมบอกไซนี่เก็บแบบโอ้โหโอ้โหมะนาวกับไซนี่เรียกได้ว่าสอนเชิงได้ดีเลยฮะโอ้โหตามนี่คอมเมนต์อย่างทำบุญทางบ้านพิมพ์กันเลยนะเออสอนเชิงดีจัดเลยนะแล้ว JK ก็ไม่ยอมแพ้ต้องไปเก็บธงก่อนนะตรงนี้เอา A มาก่อนนะผมกันมาแล้วเป็นเนิร์ดกับเนิร์ดละจังหวะนี้ระเวทเก็บแดกไปเซิร์ฟเก็บชูยะอะจังหวะนี้ JK และ ASAP ไอเก็บแอร์ดรอปแล้วฮะและ JK ไม่ให้เอาJK สั่งว่าไม่เอาแอร์ดรอปแล้วอะเอาไปแล้วฮะมะนาวเก็บไปครับลูกสุดท้ายฮะใช่ครับหมายถึงว่าเซิร์ฟไม่เอาแอร์ดรอปลูกใหญ่แล้วฮะ JK ไม่ได้แอร์ดรอปเลยสักลูกครับคุณแจ็คกี้3ลูกไม่ได้เลยฮะโอ้โหเอาแล้วฮะเรียกได้ว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะ ASAP น่าจะคว้าแต้มแรกไปเรียบร้อยแล้วคุณแจ็คกี้ใช่ครับเพราะว่าแต้มมันตามยากจริงๆครับนี่เป็นครั้งแรกนะฮะครั้งแรกในการแข่งขันที่ JK โดนแต้มนำขนาดนี้ฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยฮะโอ้โหครั้งแรกในการกดดันถูกนำก่อนอย่างนี้ฮะกดดัน JK จริงๆฮะต้องมารอลุ้นแล้วฮะน่าจะไปเสียจังหวะตรงแอร์ดรอปแรกครับคุณตีใช่ฮะเสียจังหวะตรงแอร์ดรอปแรกพอแอร์ดรอปแรกไม่ได้ปุ๊บมันโดนเขาบุกแล้วเราไปฆ่ากันเองด้วยฮะเรามีไปฆ่ากันเองด้วยและชูยะดูดิฮะชูยะเขามาจริงอ่ะแล้ววาวก็มาพันธิบัตรนี่ของจริงจัดๆหมอดก็มามะนาวก็มาไซก็มาดูเขามากันหมดเลยอ่ะผู้เล่นทางฝั่งเอแซฟความฝีมือของเขาเนี่ยผมบอกความคงเส้นคงวาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทางเอแซฟนี่เรียกได้ว่าโคตรจะเพอร์เฟกต์เลยฮะโคตรจะลงตัวเลยฮะดูดิฮะไม่ตายเลยฮะเอแซฟอยู่ครบ12คนเลย JK ตายเรียบอ่ะโอ้โหวันนี้จานคารมาไฟไม่ค่อยดีอย่างที่คาดไว้ฮะคุณติ๊บครับผมเพราะว่าเอแซฟนี่เล่นดุจริงๆครับถ้าจานคารเลือกที่จะบุกตอนที่เอแซฟออกไปอดอป5คนอาจจะมีสิทธิ์ฮะโอ้โหเอาละฮะนั่นแหละฮะอย่างที่ผมบอกว่าเกมแรก JK พ่ายไปแล้วอะทำให้ ASAP นั้นชนะ JK ไปได้ฮะ1-0ก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าสกอร์ทุงนี่จะทิ้งห่างไปอีกเท่านั้นเยอะแค่ไหนอะพอตรงนี้ยังมีโอกาสเก็บอยู่แล้วนี่เป็นธงสุดท้ายที่เขาจะเก็บได้นะเป็น18-5หรือเปล่าและ18จริงๆด้วยฮะโปรเตนเก็บธงต่อไปได้อาจจะเป็น21-5เลยนะแต่ JK ไม่ได้แล้วมอสเก็บอาเธอร์ดูดิฮะมะนาวเก็บไปดูมะนาวคนเล่นนี่ผมบอกแล้วตัวที่ควรเป็ดจริงๆเนี่ยมะนาวนะมะนาวมอสเนี่ยโอ้ยชูยาวนี่ก็มาชูยาก็โอ้โห6-2แล้วชูยาเก็บเวทไปอีกอุเวเก็บเนิร์กเวทแทบจะไม่ได้เล่นเลยฮะในการแข่งขันครั้งนี้โอ้โหเรียกว่าทำกันบ้านมันดีปืนทางฝั่งของเอแซฟไม่ได้เล่นแอบหรือว่าไม่ได้เล่นแอบหรือว่าอะไรนะครับเล่นบุกกับทีมบุกเลยนะปืนเอแซฟอย่างที่ผมบอกว่าทรัพยากรเขาเยอะด้วยคุณแจ็คใช่ฮะ3ลูกนะกระสุนคนละ2แม็กซ์ล่ะเหลือฮะเหลือยิงเหลือเลยฮะจะยิงใครก็ได้อย่างผมบอกเพราะกระสุนมีมันจะยิงใครก็ได้ดูจะยิงเล่นสัก10นัดก็ได้เหลือสามกระปุกกับเลือดอ่ะถ้าสามกระปุกอ่ะโอ้เอาดิแต่อย่างที่ผมบอกนิ่งนอนใจไม่ได้ยังนิ่งนอนใจไม่ได้การแข่งขันไม่ได้มีแค่เท่านี้ฮะพลิกกลับมาพลิกกลับไปได้เสมอฮะยังมีอีกฝั่งนึงสำหรับ JK นะฮะเอาใจช่วยเอาใจลุ้นกันนิดนึงครับแฟนคลับทั้งหลายอย่างที่ผมบอกอยู่ในวันที่เราชนะแล้วอยู่ในวันที่เราแพ้ด้วย
นะผมใจเย็นๆนะใจเย็นๆผมรอแล้วผมรอให้การแข่งนี้มันจบผมจะไปอ่านคอมเมนต์ผมจะไปอ่านคอมเมนต์แล้วผมรอแล้วผมหวานจัดหวานปากผมจัดเลยตอนเนี้ยแม่แล้วมานี้เก็บแดกไปอีก1อ่ะเอานะตรงนี้ยังไงดีโอ้โหและเจ็ดตี้ตัวนี้เนี่ยตัดภาพมามันหนาวอีกแล้วอ่ะมันหนาวเอาอีกแล้วอ่ะโอ้โหแล้วมอสก็เอาอ่ะเอาดิเอาดิและ2 1และเป็น21ต่อ8อ่ะเอาเลยฮะ ASAP ชนะ JK ในเกมแรกไปแล้วเป็นไซส์อ่ะ11ตาย2อ่ะอุเว9ตาย2แล้วชูยะ7ตาย3อ่ะยังบอกนี่ฮะเกมแรกเสร็จทาง ASAP ไปเลยอ่ะและมาครับคุณติมาแล้วครับผมกากจัดนะครับแรกที่ผมเห็นนะพอเจอ ASAP ไปไม่เป็นเลยแท้เอาแล้วฮะมาแล้วฮะไปได้อยู่ในแฟนคงแฟนคลับ ASAP ตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่มีนะไม่มีแต่มาละเอาฮะอวยกันไว้เยอะเงียบสิครับเนี่ยเอาละฮะยังใส่ก็ยังต่อเนื่องครับผมยังใส่อย่างต่อเนื่องนะเอแซปตึงจริงอันนี้ตึงเกินนะตึงเกินนะแม่วายแชมป์ว้าวยังไม่มีใครได้แชมป์นะเอแซปชนะ JK ไปเขาก็ยังไม่ได้แชมป์นะฮะใจเย็นๆนิดนึงเนาะน้องหนูฮะดูเยอะๆก่อนนะครับผมแม่นิ่มเหมือนขี้เลยกูชอบจริงๆคำนี้แม่ไอสัตว์ที่2เนาะยังอยู่ที่2อ่ะที่1ที่2ก็สู้กันอยู่นะครับผมได้อยู่ในที่สักที่มั้ยเนี่ยเขาใส่ผมเละเลยครับผมไม่ลงแข่งนะได้มีอยู่ที่ไหนสักที่มั้ยฮะฮะได้มีอยู่ที่ไหนสักที่มั้ยไม่น่าจะมีนะฮะเดี๋ยวผมบอกแม่เอาต่อเอาต่อผมอ่านหมดอยู่แล้วว่าจะเป็นผมแพ้หรือชนะผมอ่านหมดอยู่แล้วโดนอุเกล LK สอนเชิงไปดิโดนใครอ่ะอุเกลอุเวอุเวครับไม่เขียนอุเกลสอนเชิงไปดิในเมืองดูกูตบแก๊งแตกไอ้เหี้ยอ้าวใจเย็นครับพี่ใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะป่วยสภาพใจเย็นนะครับใจเย็นครับใจเย็นนะใจเย็นนะมันเป็นอะไรนี่เราอ่านเขาเฉยครับก็ผมพูดถึงในเกมไปเขาก็พูดถึงในเกมเขาพูดถึงเวทเอาเวทเอาดูเวทโดนอุเกลจาก LK ไงโอเคครับผมได้ครับก็ผมพูดถึงในเกมไงอ๋อโอเคครับผมโอเคโอเคครับใจเย็นครับแจ็คกี้มันดูอยู่มีแต่ทรงคงไม่เจริญโอ้โหเวทหายไปไหนเวทหายไปไหนเวทหายไปไหนเวทก็ยังแข่งอยู่ครับน้องแต่ทีมน้องได้มีชื่อไหมไม่น่าจะได้มีนะบอกด้วยเป็นแฟนคลับอะไรครับผมแม่เมื่อกี้ตอนที่เราก่อนจะดู ASAP เป็นธนาคารเนี่ยไม่มีแฟนคลับ ASAP เลยนะไม่มีไม่มีนะใน YouTube ไม่มีเลยนะก็เชียร์ปกติก็คือ ASAP สู้ๆนะครับอะไรเงี้ยปกติแหละใช่หมายถึงว่าไม่ได้มีแบบนี้ไงแต่นี่มาแล้วฮะเดี๋ยวผมบอกเอาฮะเอาฮะเชียร์แรงเชียร์แรงใจฮะมาหน่อยฮะมาไม่งอมครับไม่งอมไม่งอมการแข่งขันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วอย่างที่บอกนี่เป็นพายุลูกที่ใหญ่ที่สุดที่เท่าที่ JK จะเคยเจอมาเลยครับพี่พูดกันมาโดนกูจับมาหมดแล้วเฉยครับเฉยพิมครับพี่พูดกันมาโดนกูจับมาหมดแล้วไปเคมซะอีกนะฮะเอาฮะแต่อย่างที่ผมบอกว่านี่เป็นทีมที่มาจาก Family City ส่งตรงมาฮะอยู่ในอันดับ1อันดับ2ฮะในการแข่งขันในครั้งนี้นะผมนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่เข้ารอบ อย่างชัวร์แล้วแน่นอนได้โควต้าแน่นอนนะพี่มีฮิตกูประมาณนี้ละกันนั่งจ่ายค่าสปอนเซอร์จ่ายค่าเงินเดือนตั้งนานที่ไม่พูดถึงกูสักคนไอสัตว์พี่มีฮิตบอกอะไรของพวกมึงเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกละกันประมาณนี้นะครับก่อนที่จะพิมพ์หรือได้ว่าอะไรก็คือที่1ที่2เขามาเจอกันนะฮะทีมที่เข้ารอบไปแล้วเขาก็เจอกันนะเอาลูกเอาครับอย่างที่ผมบอกอยู่ในวันที่เราชนะแล้วอยู่ในวันที่เราแพ้ด้วยนะครับผมนั่นแหละเอาแล้วเอาแล้วแบบฝัดกันรัวจริงๆอ่ะตอนนี้โอ้โหไม่หยุดหย่อนแล้วฮะอย่าพูดมากตีอย่าพูดมากตีรับไม่ได้หรอกครับเว้ยต้องรับไม่ได้นะมาวิทมาแล้วครับ ASAP ของจริงครับไม่เสียแรงที่อิง ASAP เคยอยู่กับบอสชักนมบอสเทรนมาอย่างดีขอเชียร์ JAK เกม2 ASAP ของที่ดมันตอแหละมันสุดยอดจริงๆนะมาวิธีมันสุดยอดจริงๆนะความที่แบบว่าไม่อยากโดนด่าทาง JAK ไม่อยากโดน JAK ด่าแล้วก็ต
เออกูเป็นสายอวยนี่หว่ากูต้องรักทีมที่ชนะทีมอวยดิวะเออนี่ฮะการอยู่เป็นของมาวิทนะครับผมเอาละฮะมาแล้วฮะในราวที่2ฮะราวที่2ฮะนำพาทุกท่านมาโฟกัสแต่เกมที่2ก่อนยังมีโอกาสสำหรับ JK แล้วก็ยังมีโอกาสสำหรับ ASAP ครับมารอลุ้นกันว่าใครจะได้ด่าเต็มปากหรือจะไม่เต็มฮะวันนี้จะได้คว้า3แต้มหรือจะแบ่งแต้มจะคว้า3แต้มหรือจะแบ่งแต้มต้องมาดูครับบอกเลยนะฮะอย่าเพิ่งออกตัวแรงนะฮะอย่าเพิ่งออกตัวแรงเกมยังมีแพ้ไม่ชนะแล้วยังมีเกมที่2นะฮะมารอลุ้นกันว่า JK จะแก้เกมไหมเชียร์ JK พิมพ์ JK หัวใจสีดำมาฮะเชียร์ ASAP พิมพ์ AS แล้วหัวใจสีส้มนะครับผมอย่างที่ผมบอกภาคเป็นกลางอยู่แล้วเมื่อกี้ผมยังภาคพูดไม่หยุดเลยหน่อย JK จะโดนยำเล็บขี้ก็ตามอ่ะเออมันไม่แปลกเลยครับแม่ถ้าของเท่ากันมึงก็รู้อยู่แล้วใครชนะมึงมาเลยกูให้ของมึงนำด้วยมาด่วนเลยกูอยากโดนไม่เขายังไม่มีเนี่ยเขายังไม่มีก็ผมไม่ได้พูดถึงใครดิใครไม่มีคอมเล่นแหละคุณที่เขาได้พิมพ์อยู่ครับไม่ผมไม่ได้พูดถึงใครไงอ๋อไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ได้เอ่ยไงอ๋อไม่มาเลยกล้วยของมึงนะเอาละตอนนี้10นาที17วินี้ส่งแรงเชียร์แรงใจกับ JK หน่อยเชียร์ JK พี่ JK หน่อยเร็วนักแข่งมาดูก็จะได้มีแรงใจเว้ยเอาแล้วฮะจังหวะนี้2เอาเลยฮะเริ่มนะเอาแล้ว10นาทีนี้อิง X กับมะนาว007อย่างที่ผมบอกมันโหดจริงๆมันโหดจริงๆการเล่นของเขาเนี่ยมันถ้าปวดมะนาวได้ก็คือจบอ้าวๆแล้วอิง X ขอฟรีไปดอกนึงฮะตรงนี้แล้วทําให้มะนาวแต่อย่าลืมมะนาวเค้าเก็บตังค์แล้วมะนาวเค้าไวกว่านะถ้ามะนาวเค้าไปถึงก่อนแล้วก็เป็นงานแน่ๆเป็นงานเป็นเรื่องแน่ๆแต่ JK มาถึงแล้วจังหวะนี้แล้วลงมาแล้วแล้วเก็บแล้วตัวอาร์เธอร์เก็บแล้วโดนยิงลงไปแล้วแล้วตรงนี้มะนาวก็มาเหมือนกันมะนาวก็มาเหมือนกันมะนาวก็มาเหมือนกันสวยเออได้แล้วจังหวะนี้นะเอาละครับเอาละครับอาร์เธอร์ต้องรีบหนีมาก่อนนะรีบปีกมาเลยเพื่อที่จะเอากระสุนให้ทางทีมแข่ง JK ก่อนตรงนี้รีบเข้าธงเลยแล้วชูยักเก็บเนิร์ดเอาแล้ว JK ไปบุกแล้วฮะ JK มาบุกแล้วอุกเวเก็บมาดีแล้วเซอร์เก็บอุกเวจังหวะนี้อุกเวตายไปแล้วแล้วเวทเก็บไซมาเน่แล้วเวทเก็บอุกเวเดมี่ยิงมาเน่แล้วเจตตี้อย่าเพิ่งรีบเก็บเจตตี้อย่าเพิ่งรีบเก็บคุยกันก่อนแล้วเวทเก็บเป้ามาเน่ชอบเก็บแดกเอาเน่สวยเวทสวยเก็บชูยักมาเน่ตีเอสตายไปเจ็ดตายไปแปดมาเน่จังหวะนี้แล้วเจตีเก็บเลยแล้วเนอร์โกเก็บต่างฝั่งไคโดไปและ JK ได้ท่องเลยเอแซปจะเก็บเอแซปจะเก็บเอแซปจะเก็บแล้วตรงนี้มะนาวมาแอบมาอยู่และเอแซปเขาจะได้แล้วด้วยได้ไหมได้ไหมชิโร่ชิโร่สวยได้ด้วยเอาชิโร่ห้าต่อห้าตรงนี้เอแซปยังตามมาอยู่เพราะ JK ทิ้งทนมาหมดแต่เก็บไปได้อยู่ตรงนี้จะไปคุมธงเลยไหมคุมธงเลยไหมแล้วมาแล้วจังหวะนี้และเนิร์ดเห็นทางฝั่งทิศอยู่กำลังพยายามไล่ตีทิศแต่คิดว่าเสียเวลาเลยเพราะปีกออกมาก่อนจังหวะตะกี้เวทโชยเห็นแล้วว่าสติยังมาอยู่อะขอแค่มีสมาธิเล่นนักกีฬาไม่เติดเปิดเปิงนี่แล้วนักกีฬาสปอร์ตของจริงของจริงควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมากฮะแม้ว่าโดนกดดันแต่ยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาดิเอาดิกลับเข้ามาอยู่ในเกมสำหรับจารันคาร์เจเคกดดันเหมือนภาพที่เอสแอฟกดดันทั้งเจเคเลยจังหวะนี้ต้องมาวัดกันแล้วครับ13วิกับ20วิใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปแล้วเวทเก็บอุกเวแล้วไซเก็บเนิร์กแล้วเซิร์กเก็บไคโดเอาดิแล้วมันบวกกันแล้วมาดิแล้วเวทตีเซิร์กแล้วจะพึ่งสวยนี่มาตีไอซีเซิร์กเอาดิแล้วเวทตรงนี้โดนยิงลงไปแล้วไซเก็บมาดีและเอซีเอฟมาแล้วแล้วยิงไปเนิร์กเก็บภัยพิบัติแล้วยูยามันยิงสับอยู่เฮ้ยแล้วไม่ยิงหน่อยแล้วเอาปืนโดนยิงกดผมไม่อยู่แล้วไปกันดีเก็บทิศไปและสายเก็บอาร์เธอร์และจังหวะนี้เจตตี้ยังไม่มีใครยิงเจตตี้เลยและเจตตี้ลบโอ้โหสวยยอดสุดยอดแล้วมาวเก็บเวทตายแล้วนะเฮ้ยเวทตายแล้วนะเฮ้ยเอาดิจังหวะนี้ไล่ต่อยแล้วชูยาเก็บไปเด็กดีและจังหวะนี้พยายามดูครับสำหรับเจตตี้และไปเด็กดีตายไปแล้วแล้วเหลือโชคเหลือก็ไม่เยอะแล้วเอแซฟมาแล้วเป็นภาพที่ไม่ค่อยอยากให้เห็นเท่าไหร่และเอแซฟต้องแคนเซิลไปก่อนแล้วสายเก็บไลออนวิกครับเก็บไปครับเก็บสวนจังหวะนี้ยังไงดีมอสก็พยายามที่มาดึงหลอกล่อทำให้ JK นั้นต้องค่อยเขวแล้วโดนยิงลงไปและเจตตี้พยายามจะเก็บอยู่และเนิร์ดเก็บอุ้งเวลงไปและจังหวะนี้เหลือเนิร์ดกับเจฟเนิร์ดกับเจฟแล้ววาวกับจุงจีวาวจุงจีตายไปแล้วมือปืนตายไปแล้วครับเหลือแค่เจตตี้พยายามต่อยอยู่พยายามรันอยู่ยังไงดี
มันต่อยมันมันต่อยจนแล้วตรงนี้เอแซ่ไปเก็บธงไปเก็บธงแล้ววาวเก็บธงแล้วเหลือเจตตี้ดึงไว้แล้วเจตตี้ตายไปแล้วแล้ววาวตายอ่ะเอาดิฮะยังไม่มีใครได้ธงนี้ยังไม่มีใครได้ธงนี้ยังไม่มีใครได้และเซิร์ฟแล้วมาดีเก็บมอสมาดีเก็บมอสมาดีเก็บแล้วไซเก็บเซิร์ฟไซเก็บเซิร์ฟตีได้ไงมันตีตูดตูดตายได้ไงวะมันตีตูดตายแล้วไซเต็บเนื้อเอาดิไซเก็บดีโอ้ยโอ้ยไซเก็บเวอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วตรงนี้มาเหมือนจะมีกูจะดูดิอ่ะดูสเต็ปเขาดิอยู่คนเดียวตรงนี้ยังไงแต่ตรงนี้เจเคโดนไปแล้วเอายังไงดีเอายังไงดีแล้วสายเก็บมาดีไปอีกสายเก็บชูยักษ์เก็บมาดีสายมันบ้าไปแล้วตายมันบ้าไปแล้วแล้วอุเวเก็บโชคแล้วเป็นเอแซปพิกกับมานำเจเค10ต่อ5เลยอ่ะเอาดิอ่ะตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าสายก็ยังเก็บไม่ได้อย่างงี้ปืนจริงๆไม่ได้อย่างงี้ผมบอกว่าแพ้นะมึงยังไม่ได้ยิงแพ้นะไซมันตีเวอร์จริงอะไซมันโชว์เอ็ดมันเวอร์จริงเออไม่ต้องเป็นโมดคิวนะไม่ต้องติดโมดคิวแต่ตีอย่างนี้แหละโอ้โหเรียกได้ว่ากระทบอะกระทบครั้งใหญ่เลยอะและต่ำกว่า5ที 13ตอนนี้ฮะถ้า JK ยังไม่เก็บเก็บทง A ไม่ได้นะเป็นงานเลยนะเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะเวทอย่างนี้โอ้โหแล้วเวทโดนยิงกดรัวๆแล้วเนิร์ดเก็บเดมมี่จังหวะนี้ต้องมารอลุ้นการไฟของ JK แล้วฮะว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปแล้วมะนาวเก็บเนิร์ดแล้วไซเก็บเซิร์ฟอีกแล้วว่าเซิร์ฟโดนเก็บอีกแล้ววาวเก็บเนิร์ดไปอีกวาวเก็บเนิร์ดไปอีกยังไงดียังไงดีแล้วมอสเก็บวาวมอสตีวาวแล้วเวทมัวชุบแล้วอาเธอร์ชุบแล้วแล้วพิบัติเขาพยายามเก็บตัวชุบอยู่พยายามโอ้อาเธอร์พยายามที่จะดิ้นรนเต็มที่แล้วพยายามอยู่แล้วมันไม่ไหวแล้วฮะโอ้โหไปโดนยิงตัดปืนยิงดีจริงๆอะปืนยิงตัวที่จะมาช่วยมาตัดนี่อีกแล้วทางนี้เจเคแล้วทางเอแซปไปเก็บธง A ทางฝั่งเจเคเลยหรือเปล่าเอา15แต้มเลยแล้วเหมือนจะเอาได้ด้วยและเอาได้ไหมและเอาได้ด้วยอะโอ้โหโชคกับชิโร่โดนยิงล้มระเนระนาดเลยอะโอ้โหเอาในมือปืนนี่อย่างที่ผมบอกแล้วทิปเก็บเนิร์ดไปอีกเฮ้ยแต่ทิปมันเล่นปืนไม่เหรอวะมันปากฉลามยังไงไม่รู้ว่าผมงงเอาแล้วตรงนี้โอ้โหแล้วไปอ่ะพยายามแล้วฮะชูยาเก็บโชคเดมมี่เก็บเวทไปที่ปากเก็บไปไปไปเลยฮะโอ้โหหมดเลยฮะ JK โหสตาร์ทออกมาดีแล้วนะแต่มือปืนเขายิงดีจริงๆนะต้องยอมรับเลยว่าเอแซ่ปืนยิงฉลาดจัดในหลายๆช็อตนะยิงเวอร์จริงๆนะเขาเลือกที่ยิงไม้ฮะโอ้โหตะกี้อาเธอร์จะชุบไปต่อยกับภัยพิบัติอยู่ยิงไปอะเพื่อให้มอสเอ้ยเพื่อให้ภัยพิบัติฆ่าอาเธอร์แบบง่ายๆช็อตกีเวอร์จัดเลยอะอย่างผมบอกฉลาดยิงมากฮะใช่ครับโอ้โหปืนฉลาดยิงจัดดอกนี้เรียกได้ว่าแทบจะตามไม่ทันแล้วสำหรับ JK ต้องเก็บธง A อีก1ธงแล้ว B อีก2ธงแล้ววาวอ่ะสำหรับ A แล้วมอสเก็บชิโร่ไปอีกครับคุณแจ็คกี้ใช่ฮะและตรงนี้ครับเอแซปพยายามจะปิดประตูตอกฝาโลงเลยครับเพื่อที่จะนำ3แต้มกลับบ้านวันนี้ฮะเอแซปจะไม่แพ้ใครครับหลังจากนี้ฮะเรียกได้ว่าเจอเอแซปงี้ฟอร์มแบบนี้โอ้โหน่ากลัวมากฮะน่ากลัวมากมากฮะแล้วอาเธอร์มาต่อยมอสอยู่นะกูดูดิฮะเขาไว้ใจนี่ไงฮะมูได้ต่อยเหรอเวทขอมาแต่กูเพิ่งหลุดพ้นจากปืนนะเวทบอกแล้วไซบอกโชคอะไรโชคโชคอะไรโชคเดี๋ยวเวทโดนด้วยเดี๋ยวเวทโดนด้วยเอาเวทมาดิเวทบอกเอามาดิไซขอหน่อยว่าไซขอหน่อยว่ามาดิวัดกันหน่อยว่าจับไปหน่อยให้ประเด็นเห็นเรียบร้อยแล้วเธอต่อยต่อยจนตายเลยฮะแม่เอาดิฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงดีอะโอ้โห15ต่อ5 15ต่อ5แล้วจะปืนเขายิงดีจริงเลยครับคุณตีจะทิ้งห่างไปอีกแล้วไคโดดูยิงโชคไปอีกอะแล้วโอ้โหเรียบร้อยอะ18ต่อ5เลยอะมือปืนปืนแม่งแสบจัดยิงอยู่แค่เนี้ยจริงๆอะยิงฉลาดจริงๆอะ2ต่อ0นั่นเองฮะแต่ตรงนี้ฉลาดยิงอะแล้วเรียบร้อยอะ JK พ่ายอะเสียแพ้ครั้งแรกฮะเป็นไพ่แพ้ครั้งแรกฮะและ ASAP ก็ยังคงไล่ไพ่ต่อไปฮะคว้า3แต้มครั้งนี้ไปเลยอะเรียบร้อยอะคุณจ๊กกี้เดือดจริงๆครับคุณตีวันนี้ฮะด่าได้เต็มปากแล้วครับยอมรับความพ่ายแพ้เลยนะโอ้แต่ไม้ตะกี้นี้เปลี่ยนเกมจริงนะใช่ครับไม้ตะกี้เปลี่ยนเกมเลยเปลี่ยนเกมจัดเลยโดนหมดทุกคนนะ4หัวโดนทุกคนเวทเวิร์ดโดนหมดชิโร่โดนหมดมาดียังโดนนะโดนหมดนะวันนี้เหมือนว่าโดนทุกทางโดนนะ
เกือบโดนแทงไปแล้วตรงนี้เห็นแล้วว่ามีชูยะอยู่แต่ต้องบอกจริงๆให้ล้มแล้วเข้ารอบนะแต่ต้องบอกว่าเข้ารอบอยู่นะคู่ละดูดิฮะไซส์ฉอนเชิงไปดิเพราะเวฟไปตีอิงเอ็กเลยต้องปั๊มยาหลบก่อนนะแล้วไซส์ก็รอจังหวะนี้มานานแล้วฮะวันนี้ไซส์เล่นดีจริงเล่นต้องยอมรับว่าเล่นเป๊ะมากเป๊ะมากครับเป๊ะจริงๆอ่ะเอแซฟวันนี้เรียกว่ากดสเปคบาร์อย่างเป๊ะเลยเกมแรกอุกเวไซส์เนี่ยเล่นดีจริงฮะอุกเวไซส์นี่มาจัดเลยเกมนี้ก็เป็นไซส์อ่ะเป็นภัยพิบัติเหมือนเดิมมากันในจังหวะดีๆทั้งนั้นเลยฮะโอ้โหJKตอนแรกชนะไฟแรกแล้วนะแต่มาเจอทั้งฝั่งมะนาวกับทางอิงเอ็กอะฮะเห็นไหมคุณจักกี้ที่เขาใช้สองคนมาเก็บธงเออะถ้าจังหวะนั้นอะเอแซฟเขาไม่ได้นะผมบอกเลยJKใช่ใช่ใช่JKยังไหลได้เรื่อยๆนะแต่เขามาสองคนเขาเก็บได้ดูปืนเขายิงดิปืนเขาอยู่อย่างไกลเลยครับโอ้โหปืนเขาเลยไอ้ปืนเขาเป็นทิศปะใช่ครับเขาไม่มากับอิงเอ็กเขามากับทิศเออเขามากับทิศครับไม่ได้มากับแดกครับเออเอาก็มีทิศกับแดกเออแต่ผมเห็นแล้วทิศใช้ปากฉลามฆ่าไปผมงงจัดเลยงงอย่างนั้นคิวฟิตขึ้นบัคนะฮะทิศอยู่หลังนู่นเลยครับพุติอยู่หลังตรงที่เล่นสเก็ตเลยครับเมื่อกี้โอ้โหของจริงนะยอมรับเลยฮะอยู่ไกลมากครับอยู่ไกลแบบล้วงยากครับโหดจริง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 ต้องยอมนะต้องยอมเอแซบอะต้องยอมเขาเลยฮะและส่งผลให้ฮะการแข่งขันครั้งนี้ไม่เจ็บคอเท่าที่ควรนะไม่เจ็บคอเท่าที่ควรแหมทางเจตตี้เองเขาพยายามเก็บธงเลยนะแต่คือผมปืนอ่ะไม่มีใครยิงคุณเจตตี้อ่ะถ้าสังเกตได้ว่าใช่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 พยายามเก็บหลายรอบแล้วพยายามเก็บที่จะตีมาตีไม่มีใครยิงนะปืนโลเคชั่นไม่ดีเก็บไปสามรอบแล้วฮะแต่ปืนนั้นยังโดนยิงล้มอยู่อ่ะแต่เจตตี้ฉลาดนะไม่โดนฆ่าระหว่างเก็บธงเลยฮะใช่หรือเล่นฉลาดมากเขาไม่ฝืนนะเอาง่ายๆเขาไม่ฝืนเก็บเลยฮะเขารู้ตลอดเลยฮะโอ้โหเอาแล้วครับแพ้เพื่อเป็นบทเรียนแล้วไปแก้ไขในครั้งหน้าที่เจอในรอบลึกอย่างแน่นอนนะคู่นี้ผมบอกเลยไม่ช้าก็เร็วต้องไปเจอกันกลับมาเจอกันแน่นอนตาอย่างแน่นอนนะผมบอกเลยแน่นอนเอาแล้ว MVP เป็นใครครับจักกี้ MVP เป็นไซครับ15ตาย3ครับแล้วเวท9ตาย6ครับแล้ววาว8ตาย5ครับนี่ฮะเอาแล้วฮะโอ้โหเอาแล้วฮะต้องบอกว่าวันนี้เอแซมาดีจริงๆอ่ะครับยอมรับครับยอมรับเลยจังหวะอะไรเป๊ะลงตัวหมดทุกอย่างครับเหมือนเป็นแมตช์ที่เพอร์เฟกต์แมตช์นึงของ ASAP เลยครับวันนี้เก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งจริงๆครับวันนี้ยอมรับครับยอมรับว่า ASAP เก่งจริงๆครับวันนี้มีช็อตไฮไลท์แน่นอนครับ GG GG ฮะ GG GG ครับ GG ครับ GG ครับ VP ครับยอมรับความไม่แพ้แต่โดยดีครับผมคู่นี้ครับแม้จะมีผลแพ้ชนะก็สุดยอดครับสุดยอดทั้ง2ทีมทําที่รับน้อง